กลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางนะอย่างที่ทราบช่อง News One เนี่ยรับชมได้ผ่านทางกล่องเคเบิลกล่องดาวเทียมต่างๆรวมไปถึงทาง Facebook Live Page News One แล้วก็ทาง YouTube Channel ของ News One นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ MGR Online แล้วก็ News One Live ด้วยนะครับเช้านี้ผู้ชมที่มาทักทายกับพวกเราเนี่ยคึกคักทีเดียวนะครับคุณดวงฤทัยชมอยู่ที่อังกฤษบอกคิดถึงเมืองไทยมากๆก็ขอต้อนรับด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ที่อังกฤษตอนนี้เล่าให้เราฟังได้นะคะครับหลายท่านก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นพี่มณิษฐ์บอกหลังวัวหายล้อมคอกไม่อยากให้ไฟไหม้ฟางแต่ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยคุยกับพี่ปิมมาหลายครั้งว่ากรณีแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจริงๆนั่นแหละเหมือนกับกรณีการไปตรวจสอบสถานบริการสถานบันเทิงที่ทำผิดกฎหมายนะลองให้เรื่องมันซาไปสักระยะหนึ่งสิแล้วไปตรวจใหม่เดี๋ยวก็จะเจอกลับมาใหม่เหมือนกันนะครับก็จะย้ายห้าเสือกันเป็นเรื่องปกติย้ายไปแล้วพอเรื่องฝาก็ย้ายกลับครับคุณวสรุตบอกพอชนะขอบคุณศาลได้ความเป็นธรรมพอแพ้ก็ถือว่าโดนกันแกล้งก็อย่างที่ทราบนะความเห็นใครก็ว่ากันไปพี่มณิษฐ์บอกทางรถไฟใต้ดินกลายเป็นรถไฟใต้บาดาลอันนี้ของต่างประเทศนะบ้านเรายังไม่เคยเจอกรณีแบบนี้ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับถ้าอยากเจอแบบนี้ให้ไปสภาค่ะใจเย็นก่อนนะหลายท่านก็พูดถึงเรื่องกรณีเรื่องของการตรวจสถานบันเทิงมาบางท่านก็ตั้งข้อสังเกตมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลือกจะไปเที่ยวกันเองอ่ะหลายคนก็รู้แหละว่าร้านมีปัญหาแต่ก็ไม่สนใจไงก็ถือว่าคงไม่ใช่เราที่โชคร้ายบางคนอาจจะไม่คิดก็ได้ค่ะคือไปก็คือไปอ่ะไปแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าคนอ่ะมีหลายประเภทมีหลายจำพวกบางคนก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งจนแบบตอนไปยังมีสติไงแต่ระหว่างที่อยู่ในร้านนะสติมันขาดไปเพราะแอลกอฮอล์อันนี้ก็ต้องยอมรับกันแต่ว่าร้านเองก็ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยให้ลูกค้าระดับที่ปลอดภัยอะค่ะปลอดภัยทั้งตัวคุณเองและปลอดภัยทั้งทุกคนที่อยู่ในร้านด้วยอะครับคือช่วงวัยรุ่นผมก็เที่ยวพวกนั้นอยู่เหมือนกันนะแต่พอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยการเที่ยวอะไรแบบนั้นร่างกายมันใช้งานเยอะใช่ปะคุณอย่ามาเนิร์กกับดิฉันไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอย่างเงี้ยคุณโก้เพราะว่าด้วยความที่อยู่กับเสียงดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะมันก็ร้องเพลงก็อะไรอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมคะไม่ชอบคนเยอะเสียงดังเหม็นควันบุหรี่แล้วมันต้องทำงานมันต้องอย่างนี้ตลอดดิฉันก็เลยแบบไม่ค่อยชอบครับคุณสุพนัทบอกปีนี้หยุดเยอะคนรับราชการเนี่ยสบายเลยเงินเดือนรับเต็มด้วยแต่ก็เนี่ยแหละเอกชนได้รับสภาพกันไปเท่าไหร่หรอกเอาจริงนะคะราชการอ่ะคือดิฉันเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ดุเกียรติถามว่าผิดแล้วไม่จับปรับหรือให้ปรับปรุงหรือคือพวกนี้เขาจะมีกำหนดระยะเวลาอยู่นะว่าจะต้องดำเนินการภายในเมื่อไรอะไรอย่างไรถ้าร้านไหนทำไม่ได้ตามขั้นตอนก็จะมีการสั่งปิดกันไปแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ทราบเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีรับลมคมในอะไรกันมากกว่านั้นหรือไม่หลายร้านผิดกฎหมายก็ยังคงเปิดกันอยู่วัฒนธรรมหลิวตานะคะใครจะให้หลิวได้ล่ะถูกไหมอ่ะเนาะพี่จะที่บอกอุบลฝนตกหนักและนานทุกวันน้ำเริ่มขึ้นสูงแล้วก็ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยในทุกพื้นที่นะครับพี่จะทิพย์อยู่ที่อุบลก็เรื่องของแม่น้ำมูลนะครับค่ะพาไปดู ในส่วนของ Mountain B กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ภูตาหลวงหลังจากที่คัดค้านการประกันตัวเสียบีนะคะหรือว่านายพงศิริปั้นประสงค์อายุ27ปีเป็นเจ้าของผับ Mountain B ค่ะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้เสียชีวิต15รายบาดเจ็บ38รายในจำนวนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่8รายนะคะศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับค่ะความผิดคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตบีเนี่ยถูกขังเดี่ยวที่สภ.ภูตาหลวงมาตั้งแต่วันที่6สิงหาคมทนายกับภรรยาเนี่ยไปเร่หาเงินเพื่อจะมาประกันตัวตอนแรกเนี่ยไปหาเงินมาร่วมล้านนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะร้อยตำรวจเอกบุญส่งยิ่งยงรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดีพร้อมชุดสอบสวนสภ.ภูตาหลวงเนี่ยควบคุมตัวในบีส่งฟ้องศาลจังหวัดพัทยาขณะที่ในบีเนี่ยเผยต่อสื่อมวลชนขณะที่อยู่บนรถควบคุมคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปถามนะคะเจ้าตัวบอกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมจะเยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดด้วยขณะที่บริเวณหน้าสภ.ภูตาหลวงเนี่ยบรรดาสื่อมวลชนไปรอทำข่าวการส่งตัวในบีฟ้องศาลนะคะซึ่งทางด้านทนายความของในบีก็คือนายอนุชาวงศ์ศรีรัตน์นั้นเผยว่าในบีรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินจำนวน1 ล้านบาทเพื่อใช้ประกันตัวในชั้นศาลส่วนศาลท่านจะอนุญาตหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะคะผู้ได้ขออภัยค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยร้านเยียวยารายละ 50,000 บาทผู้บาดเจ็บรายละ 10,000 บาทซึ่งญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสามารถส่งรายละเอียดผู้ประสบเหตุอย่างเช่น เอกสารการรักษาหน้าสมุดบัญชีไปทางเพจร้าน Mountain B ได้เลยจะมีแอดมินเนี่ยคอยประสานงานแล้วก็โอนเงินช่วยเหลือไปให้นะคะท้ายที่สุดค่ะศาลให้ประกันตัวนะคะในบีหรือว่านายพงศิริหลังจากที่พนักงานสอบสวนเนี่ยไปขอฝากขังผลัดที่1ค่ะโดยศาลเนี่ยมีคำสั่งอนุญาตตอนแรกคือฝากขัง12วัน8ถึง19สิงหาคมทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยเนี่ยผู้ต้องหายื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลตีราคาประกันอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ราคาประกันคือ 300,000 บาทแต่ว่าต้องติดกำไร EM แล้วก็กำหนดเงื่อนไขก็คือห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็ให้ผู้ต้องหามารายงานตัวเมื่อครบฝากขังครั้งที่2ครั้งที่4และครั้งที่7ค่ะพอ B เนี่ยได้รับการปล่อยตัวมาเนี่ยผู้สื่อข่าวถามเลยอ่ะ B มีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดกับผู้ญาติไหม B ก็ขอโทษบอกขอโทษครับขอโทษจริงๆแล้วก็จะหาเงินมาเยียวยาผู้เสียหายทุกคนครับคือเบื้องต้นเนี่ย50,000กับ10,000เหมือนเป็นการช่วยเหลือไปก่อนแต่ว่าเรื่องของคดีความเนี่ยคงจะต้องไปต่อสู้กันอีกนะแล้วก็โต๊ะที่เขารับเรื่องสำหรับผู้ที่ประสบเหตุครั้งนี้ปิดศูนย์ไปแล้วเพราะว่าได้รับเอกสารครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะครบทุกรายแล้วทีนี้พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะในรายการถอดหมุดข่าวนะคะที่เผยแพร่ทางแอปพลิเคชันสนธิแอปและสถานีโทรทัศน์ News One พี่นกค่ะนพรัตน์ พลสุขถอนหมุดข่าวถอนหมุดยังไม่ได้ถอนนะถอนหมุดข่าวดิฉันจะถอดซะแล้วของพี่นกค่ะนพรัตน์ พลสุขค่ะมีการทำ Exclusive ค่ะว่าด้วยเรื่องของ Mountain B เพราะว่ามีคนตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยวัยรุ่นยังเป็นวัยรุ่นนะ27ปีเสียบีในบีคนนี้เนี่ยพงศิริเป็นเจ้าของตัวจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าอะไรการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั่นแหละที่ทำให้หลายคนไม่เชื่อว่าในบีเนี่ยเป็นเจ้าของตัวจริงในถอนหมุดข่าวบอกเลยนะคะว่าการที่ผู้การชลบุรีพลตำรวจตรีอัธสิทธิ์กิจจาหารเนี่ยมาช่วยยืนยันว่าเสียบีเป็นเจ้าของผับตัวจริงเพราะว่าอะไรเจ้าตัวมาคุมงานเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในขณะที่เพจดังเนี่ยไปขุดภาพวันฉลองเปิดผับค่ะว่ากันว่ามีคนที่ใหญ่กว่าเสียบีเนี่ยมารับดอกไม้จากข้าราชการที่ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยทำให้ผู้การอัธสิทธิ์เนี่ยพี่นกใช้คำว่าเป็นฉลามตาฟางไปในบัดดลเลยอะค่ะถามว่าคนนั้นคือใครคนนั้นคือเสียยศโรงหมูถ้าเอ่ยชื่อนี้ในสัตหีบเนี่ยหลายคนรู้จักเพราะเป็นผู้กว้างขวางเสียยศโรงหมูก็คือชื่อจริงคุณสมยศปั้นประสงค์พ่อแท้ๆของเสียบีนั่นแหละค่ะโดยเสียยศถือเป็นคนดังของสัตหีบว่ากันว่ามีอิทธิพลในขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการยังต้องเกรงใจถึงขั้นไหนอะถึงขั้น Mountain B เนี่ยไม่มีใครกล้าไปแตะต้องค่ะประเด็นแรกนะตัวเสียยศเองเนี่ยทำกิจการหลายอย่างค่ะที่เรียกกันยศโรงหมูเนี่ยเพราะว่าแกมีเขียงหมูมีร้านทองผับบาร์ทีนี้ในส่วนของ Mountain B เนี่ยเสียยศลงทุนให้ลูกชายเองค่ะแล้วก็ดัดแปลงจากร้านอาหารเป็นสถานบริการได้2เดือนก่อนจะเกิดเหตุนั่นเองว่ากันว่า B เนี่ยไม่ใช่ Bristol and Bar ค่ะก็คือชื่อของเสีย B นั่นแหละ Mountain B นะคะอย่างไรก็ตามจากการยืนยันทั้งจากตำรวจและภรรยาว่าเสีย B เป็นเจ้าของตัวจริงก็แปลว่าตัวของ B เองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบไปเต็มๆทำไมถึงไม่คิดว่า B เป็นเจ้าของผับตัวจริงเพราะว่ายุคนี้เนี่ยคนหนุ่มไฟแรงส่วนมากพร้อมจะโดดมารับเป็นนอมินีเป็นฉากให้ในทุนใหญ่ก็จะซ่อนอยู่หลังฉากนั่นแหละค่ะในบทความนี้บอกว่ามีนักธุรกิจสีเทาจำนวนมากนะคะยึดหลักคือประสงค์ออกเงินแต่ไม่ประสงค์ออกนามแล้วก็ให้ลูกจ้างเป็นนอมินีแทนนะคะแล้วก็จะได้ไปอวดใครก็ได้แล้วก็เคยมีกรณีข่าวที่เชียงใหม่ที่มีแฟนของดาราสาวไปเกี่ยวข้องที่ไปทำร้ายคือถ้าไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันเราก็จะไม่รู้เลยว่าผับที่เชียงใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นเจ้าของตัวจริงแล้วมันไปเปิดได้ยังไงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้คือส่วนที่จะต้องไปสืบสาวเราเรื่องให้ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ที่มาที่ไปของผับเนี่ยมันเป็นยังไงมันมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าและอะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตครับส่วนนี้เนี่ยเมื่อวานพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปแล้วนะแต่เขายังไม่ได้ประชุมสรุปว่าตกลงสาเหตุเกิดจากอะไรเบื้องต้นก็คือเมื่อวานเอาตัวช่างไฟของร้านเนี่ยไปให้ข้อมูลด้วยเขาก็ยืนยันว่าทำงานตามมาตรฐานทุกอย่างวันเกิดเหตุยอมรับว่ามีการเปลี่ยนโคมไฟ1 จุดแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบไฟทั้งหมดแต่อย่างใด พูดความจริงให้หมดจะเป็นช่างไฟจะเป็นใครก็ตามอ่ะเพราะมันต้องเยียวยาด้วยความจริงก่อนอันดับแรกนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยวกกลับมาดูที่กรุงเทพมหานครที่คุณชัชชาติกำลังเอาจริงเอาจังขมิขมันอยู่นะคะว่ากันว่าธุรกิจผับในกรุงเทพหลายแห่งเนี่ยทุนใหญ่มาจากจีนค่ะทุนใหญ่มาจากจีนแล้วมาจ้างนอมินีคนไทยเนี่ยให้เป็นเจ้าของให้เป็นผู้จัดการรายการถอนหมุดข่าวเนี่ยทีมถอนหมุดข่าวเนี่ยไปตรวจสอบพบผับใหญ่กลางกรุง3แห่งค่ะว่ากันว่าทั้ง3แห่งเนี่ยปิดเป็นกิจการข้ามชาติของในทุนจีนถ้าอยากรู้ว่าชื่ออะไรเข้าไปดูในบทความนี้ได้นะคะให้ตัวย่อกับท้องที่หน่อยได้ดิ SB อันแรก SB ค่ะอยู่ย่าน RCA เราพูดท้องที่ได้ไหมได้มักกะสันค่ะมักกะสันเป็นเจ้าภาพค่ะสน.มักกะสันเป็นเจ้าภาพโอ้โหคุณโก้ไปเปิดเมมมะเป็นผับไฮโซจ้ะเอาแค่คุณยืนนะยืนยัง 3,000 น่ะคุณแต่อันนี้ก็ราคาร้านทั่วไปแถวย่านทองหล่อเอกมัยนะโต๊ะละประมาณนั้นอ่ะจริงเหรอแพงขนาดสมัยผมไปเที่ยวก็ประมาณคุณไม่เสียดายเงินหรอก็หารกันหลายคนเราไม่กินแล้วก็น้อยหน่อยแล้วยืนขี่คอกันนี้เหรอมันที่โต๊ะยืนอ๋อเขาเป็นโต๊ะอ๋อแล้วก็หารกันโต๊ะยืน 3,000 ฮะ VIP เริ่มต้น 22,800 บาทแต่ถ้าเป็น VVIP เริ่มต้น 33,800 บาทแต่ถ้าเกิดเป็น FVIP คือ Super VIP เนี่ย 128,000 บาทมันจะมีอะไรให้บ้างคุณโก้ไม่ทราบจริงๆครับ ไม่ทราบจริงๆเฮ้ยมันระดับแสนกว่าบาทเนี่ยเมมขนาดนี้มันต้องไม่ธรรมดาไม่แน่ใจว่ามีอะไรเป็นออปชั่นเสริมให้บ้างส่วนอันที่2อันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยิน BFSC ถ้าย่อกว่านี้ก็ต้องบอกชื่อเต็มแล้วค่ะเป็นผับระดับพรีเมียมค่ะอันนี้น่าจะเคยได้ยินชื่อกันบ่อยอยู่ย่านเอกมัยค่ะท้องที่รับผิดชอบคือคลองตันเคยมีปัญหาเปิดเกินเวลาและฝ่าฝืนมาตรการโควิดจนตำรวจบุกจับมาแล้วพอเกิดเหตุ Mountain B เนี่ยปรากฏว่าเพจของคลับเนี้ยค่ะก็ลงแผนผังในร้านทันทีให้ลูกค้าศึกษาก่อนว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนบ้างและแหล่งที่3ค่ะย่านรัชดาท้องที่รับผิดชอบคือสุทธิสารที่นี่เนี่ยว่ากันว่าเอาเป็นว่าเมื่อก่อนคือชื่อเมืองที่คุณทักษิณเคยอยู่ไว้ขนาดนี้แล้วนะแต่ณปัจจุบันคือ TOCBK มักจะถูกร้องเรียนปัญหาเปิดเกินเวลาและฝ่าฝืนมาตรการโควิด3แห่งนี้ค่ะลองคุณชัชชาติไปตรวจหน่อยพี่นกทิ้งท้ายใช้คำว่าก็จะรู้ว่าถูกกฎหมายตรงไหนฉันไม่กล้าอ่านเลยอ่ะเธอฉันไม่กล้าอ่านเลยอ่ะเธอถือว่ารู้กันนะครับเอาเป็นว่า3แห่งที่นี่แค่3แห่งนะคะที่เปิดมาแบบจะถามว่าเย้ยกฎหมายไหมหรอมันก็อาจจะมีบางส่วนที่แบบคุณเปิดเกินเวลาหรือเปล่าและข้างในนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ควรจะต้องตรวจสอบมากกว่านี้หรือไม่ครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทุกคนนะแบบตรงไปตรงมานะให้กำลังใจทีมถอนบุตรข่าวด้วยครับเอาไปดูเหตุเพลิงไหม้อีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงหัวค่ำเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยข่าวออกมาบอกว่าเป็นสถานทูตเยอรมันนะแต่พอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตกลงว่าไม่ใช่นะครับเป็นอาคารข้างเคียงกันเฉยๆท้องที่สน.ทุ่งมหาเมฆครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในสถาบันคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐประจำประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่า JUSMAT ไทยนะครับตั้งอยู่ซอยสาทร 1 ถนนสาทรใต้ใช้เวลาประมาณ30นาทีในการระงับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับปากซอยดังกล่าวพบแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาเป็นพร้อมกลุ่มควันจำนวนมากนะเป็นอาคารสูง2ชั้นนะครับเพลิงไหม้จากด้านในก่อนจะลุกลามออกสู่ด้านนอกจนบริเวณด้านนอกได้รับความเสียหายทางดับเพลิงเนี่ยก็ลากหัวฉีดระดมฉีดเข้าไปในตัวอาคารแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไปสำหรับอาคารแห่งนี้เนี่ยคนเป็นอาคารให้เช่านะเช่าทำสำนักงานตัวผู้เช่าก็คือสถาบันคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐประจำประเทศไทยแต่ส่วนที่ไฟไหม้เนี่ยคือเขาปิดเอาไว้ไม่ได้ใช้นะครับก็มีการล็อกกุญแจอะไรกันเรียบร้อยโดยคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐประจำประเทศไทยเนี่ยเป็นองค์กรความร่วมมือด้านความมั่นคงของสหรัฐครับแล้วก็สำนักงานรับผิดชอบพื้นที่ภายในประเทศไทยรับผิดชอบการฝึกทหารระดับทวิภาคีพหุภาคีทั้งหมดที่จัดขึ้นในประเทศไทยครับหัวหน้าสำนักงานก็คือผู้แทนทหารสหรัฐประจำประเทศไทยนอกจากการรายงานตามสายงานบังคับบัญชาทางทหารแล้วจัสแม็กไทยก็จะรายงานตรงต่อทูตสหรัฐประจำประเทศไทยด้วยนะครับค่ะ พาไปดูที่อุบลกันบ้างนะคะหลังจากเหตุกราดยิงที่บริเวณหน้าผับลานบันเทิงตลาดนิกรธานีข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกหมายจับมือยิงอาก้าด้วยนะคะโดยทางด้านของพลตำรวจตรีสถาพรเอมโอดค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพูดถึงความคืบหน้าในการติดตามจับกุมคนก่อเหตุที่มีการยิงกันที่บริเวณลานที่เขาเรียกลานประลองลานนักรบนะคะสถานที่ที่บอกไปโดยบอกว่าตอนนี้ทางทีมสอบสวนเนี่ยเสนอศาลจังหวัดขอออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2คนค่ะ1ก็คือนิกรเนี่ยเป็นวัยรุ่นฝั่งกาฬพญายอเพราะมีพยานยืนยันว่านิกรเป็นคนใช้อาก้ากราดยิงตอบโต้พิวัตรหรือว่าโชคที่ถูกจับได้คนแรกกับกาดฝั่งเอกมัย487ในข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนสงครามที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้สาเหตุที่ออกหมายจับแค่คดีพยายามฆ่าก่อนเพราะว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2คนเนี่ยถูกยิงด้วยปืนขนาด9 มม. ไงถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปืนอาก้า2คนนี้ก็จะโดนฆ่าคนตายด้วยอีกคนหนึ่งคือวรวิทย์ค่ะอายุ41ปีเป็นกาดของฝั่งเอกมัย487ข้อหาคือร่วมกันก่อเหตุชุลมุนทำร้ายร่างกายจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าวันเกิดเหตุวรวิทย์เดินตามนายสมชายหรือว่าชายหาดวัดใต้นักเลงรุ่นใหญ่หัวหน้ากลุ่มกาดวัดใต้เข้าไปเคลียร์ปัญหาในห้อง VIP หลังร้านพญายอทั้งสองฝ่ายก็กำลังพูดคุยกันอยู่ปรากฏว่ามีการชกต่อยทำร้ายเกิดขึ้นก่อนที่นายสมชายและนายพิวัตรเนี่ยจะใช้ปืนยิงนายโชคทวัฒน์หรือว่าเป็ดบ้านขามหัวหน้ากาดพญายอเสียชีวิตแล้วก็เกิดการยิงปะทะกันขึ้นโดยผู้ถูกออกหมายจับทั้ง2รายเนี่ยหลบหนีอยู่นะคะตอนนี้ทีมสอบสวนกำลังไล่ล่ากดดันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามีผู้เกี่ยวข้องส่วนอื่นอีกหรือไม่ปืนที่ยึดมาได้8กระบอกค่ะเป็นปืนพกออโตเมติกขนาด9 มม. 7 กระบอกปืนลูกซองยาวเบอร์12 1 กระบอกหลังเกิดเหตุมีการโพสต์ภาพวัยรุ่นที่ถืออาวุธปืนยาวลักษณะคล้ายๆอาวุธปืนสงครามเนี่ยชุดสืบสวนก็ไปตรวจสอบพบเป็นบีบีกันค่ะและปืนขนาด.22 4 กระบอกก็ตรวจยึดมาแล้วก็เชิญคนที่อยู่ในรูปมาสอบปากคำแต่ว่าคนที่ถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กราดยิงนะคะส่วนเจ้าของเพจที่มีการโพสต์ภาพอ้างว่าถูกแฮกจ้ะถูกแฮกเอาภาพไปโพสต์จ้ะตอนนี้ก็รวบได้แล้วนะคะก็ยึดปืนมาได้ทั้งหมด12กระบอกส่งไปพิสูจน์หลักฐานเปรียบเทียบกับปลอกกระสุนแล้วก็หัวกระสุนที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุกว่า150นัดตอนนี้จับได้แล้ว5คนอายัดตัว1คนก็คือนายอภรรัตน์น้องชายโชคทวัฒน์หัวหน้ากาดพญายอค่ะครับที่อุบลเนี่ยเป็นกรณี2แก๊งยิงกันเรื่องของการทับลายการเป็นกาดสถานบันเทิงนะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งครับที่อยุธยาเมื่อวานนี้เป็น2โรงน้ำแข็งยิงถล่มกันกลางเมืองเพราะว่าทับลายร้านน้ำแข็งนี่แหละเมื่อวานนี้ตอน 11 นาฬิกานะครับในท้องที่สพพระนครศรีอยุธยาเนี่ยรับแจ้งเหตุมีกลุ่มชายชะกันคว้าอาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่กันในช่วงกลางเมืองนะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนัญเชิงใกล้กันกับรถไฟตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใกล้กับจุดปิดกั้นทางรถไฟนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาเป็นวัยรุ่น4คนรถกระบะโตโยต้าสีดำตรวจพบในรถอาวุธปืน9 มม. 2 กระบอก.382 กระบอกเป็นกลุ่มของโรงน้ำแข็งพันล้านอันนี้ชื่อโรงน้ำแข็งเขานะ อยู่ที่อำเภออุทัยที่กลางถนนพบรถกระบะโตโยต้าสีขาวตอนเดียวสภาพด้านหน้าถูกชนพังเสียหายฝากระโปรงมีรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเป็นรถของโรงน้ำแข็งอโยธยาบนถนนพบปลอกกระสุนปืนขนาดต่างๆจำนวนมากเกลื่อนอยู่นะครับฝ่ายโรงน้ำแข็งพันล้านเนี่ยจอดอยู่บริเวณหน้าสพพระนครศรีอยุธยาพบว่ามีรอยถูกยิงด้วยปืนบริเวณกระจกหน้ารถสภาพรถเนี่ยด้านหน้ามีรอยเฉี่ยวชนแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำแข็งสีขาวอีกคันหนึ่งของโรงน้ำแข็งพันล้านมีรอยเฉี่ยวชนด้านหน้าเช่นกันคนขับเข้ามาแจ้งความถูกทำร้ายร่างกายนะแล้วคุณผู้ชมดูดินี่มันไม่ใช่รถธรรมดาทั่วไปเนี่ยนี่รถอันนี้แพงนะครับคุณสุริยาสิงห์อายุ30ปีคนขับรถส่งน้ำแข็งของโรงน้ำแข็งพันล้านบอกว่าช่วงเช้าตนเองมาส่งน้ำแข็งแล้วถูกกลุ่มโรงน้ำแข็งอโยธยากว่า10คันเอารถมาปิดล้อมตนเองไว้พร้อมกับกลุ่มคนขับจึงแจ้ง โทรไปแจ้งกับทางโรงน้ำแข็งต้นสังกัดพร้อมกับแจ้งตำรวจอย่างไรก็ตามระหว่างนั้นก็เกิดการทะเลาะวิวาทก่อนที่ตนเองจะรีบหนีออกมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขับรถตามมาเฉี่ยวชนกันเลยนำไปสู่การใช้อาวุธปืนยิงกันก่อนนะครับก่อนหน้านี้ตนเองแล้วก็เพื่อนก็เคยถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วขณะที่ทางด้านของกำนันตำบลเกาะเรียนนะครับคุณชัยณรงค์จันทร์ศรีดาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตนเองได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มรถส่งน้ำแข็งของโรงน้ำแข็งอยุธยาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะเรียนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับทางโรงน้ำแข็งพันล้านที่ตั้งอยู่ที่อำเภออุทัยมีการปิดล้อมและใช้อาวุธปืนข่มขู่กันจนเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีการเอารถไปล้อมแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันอีกรอบหนึ่งแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปควบคุมสถานการณ์แต่ทั้งสองฝ่ายพากันแยกย้ายหลบหนีแล้วก็ไปขับรถไล่กวดตามกันอีกที่หนึ่งครับก่อนจะไปก่อเหตุยิงกันกระทั่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจก็จะมีการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดตรวจสอบภาพวงจรปิดเพื่อแจ้งข้อหาทั้งหมดต่อไปจากการตรวจสอบพบภาพในวงจรปิดนะบอกว่ามีรถกระบะบรรทุกน้ำแข็งของโรงน้ำแข็งอยุธยาขับเลี้ยวมาจากซอยใกล้ๆครับเพื่อสกัดรถแฮมเมอร์สีแดงของโรงน้ำแข็งพันล้านจนเกิดการเฉี่ยวชนก่อนจะใช้อาวุธปืนลงมายิงกันแล้วก็มีรถยนต์ตู้ของกำนันตำบลเกาะเรียนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาควบคุมเหตุก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงด้วยแล้วกำนันเนี่ยลงมาเนี่ยเอาอาวุธปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าอีกวุ่นวายกันเข้าไปอีกทางกำนันก็โดนตั้งข้อหาไปเช่นเดียวกันนะครับก็ยิงอาวุธปืนโดยไม่สมเหตุสมผลว่างั้นแหละเขาไปถามแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นคุณโก้แม่ค้าถามว่าเขายิงกันเสร็จหรือยังขนาดเคลียร์กันเรียบร้อยแถวๆนั้นอ่ะบอกไม่กล้ายังไม่กล้าเข้าร้านเลยอ่ะกลัวโดนลูกหลงครับมันเป็นอะไรกันแล้วรถส่งน้ำแข็งขับแฮมเมอร์เนี่ยรายได้น่าจะดีมากพร้อมลุยนะมันเก็บความเย็นได้ดีเหรอไม่เกี่ยวชีวิตเราเนี่ยก็ฝากไว้ที่อะไรแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะจากกรณีอันนี้ต้องอธิบายอย่างที่บอกไปคุณทักษิณเนี่ยโดนคดีก็คือให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินยึดทรัพย์ตอนแรกเนี่ยมีการเรียกทรัพย์คุณทักษิณตกเป็นของแผ่นดินเนี่ย 76,000 ล้านบาทแต่ท้ายที่สุดเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่าต้องแยกส่วนค่ะส่วนไหนที่เป็นนายกแล้วใช้อำนาจโดยมิชอบเนี่ยทรัพย์ที่ไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้ให้ยึดกลับมานี่เราย้อนกลับไปประมาณปี49ไหมประมาณปี49ก็คืออันนี้เป็นคดีที่คตส.ค่ะไปรวบรวมดูว่ามีคดีอะไรบ้างที่ไม่สามารถจะดำเนินการได้ช่วงที่คุณทักษิณเป็นนายกตอนนั้นพอยึดอำนาจมาคตส.ก็ตั้งมามี9คดีด้วยกันคดีร่ำรวยผิดปกติของคุณทักษิณเป็นหนึ่งในนั้นจากกรณีการขายหุ้นเทมาเซกแล้วไม่เสียภาษีแล้วก็ไปดูว่ามีทรัพย์อะไรบ้างที่ได้มาโดยมิชอบตอนนั้นอัยการเนี่ยเรียกไป 76,000 ล้านบาทแต่ท้ายที่สุดศาลพิพากษามาแล้วนะคะว่าในส่วนที่ได้จากการขายเทมาเซกแล้วไม่ยอมเสียภาษีหรือว่าไม่ยอมจ่ายเป็นทรัพย์ที่อธิบายที่มาที่ไปไม่ได้แล้วยึดมาก็คือ 46,000 ล้านบาทไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันมีส่วนอยู่ว่าเขาก็ไปดูว่าแล้วก่อนหน้านี้ไอ้ทรัพย์ที่มันกระจายกันอยู่เนี่ยมันควรจะต้องเสียภาษีเพิ่มหรือไม่อย่างไรคุณทักษิณแพ้ไป2ศาลนะคุณโก้ดิฉันไปตามไล่ดูนะคะจนกระทั่งคุณทักษิณมองว่ามันไม่แฟร์นี่นายึดทรัพย์เข้าไป 40,000 กว่าล้านบาทแล้วทำไมยังจะต้องให้ลูกๆเนี่ยมาเสียภาษีอีกมันซ้ำซ้อนกันหรือไม่ครับท้ายที่สุดเนี่ยคุณทักษิณแกไปร้องศาลภาษีอากรกลางนะคะจนกระทั่งมีคำพิพากษาออกมาค่ะเป็นคดีความแพ่งเพราะว่ามันเป็นการเรียกเก็บค่าเป็นการเรียกเก็บภาษีค่ะคนที่เป็นโจทยื่นฟ้องคือนายทักษิณชินวัตรนะคะฟ้องใครบ้างฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยที่1นายพงศักดิ์เมธาพิพัฒน์เป็นจำเลยที่2นายประภาสสนั่นศิลป์เป็นจำเลยที่3นายพิสิทธิ์ศรีวรานันท์เป็นจำเลยที่4กรณีทั้งหมดเนี่ยประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจำนวน 17,000 ล้านบาทโดยมิชอบด้วยกฎหมายค่ะโดยศาลอากรกลางพิจารณาและวินิจฉัยเห็นว่าการที่เจ้าพนักงานของจำเลยที่1เนี่ยถือเอาการออกหมายเรียกตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกพานทองแท้บุตรชายและพินทองทาบุตรสาวในฐานะที่เป็นตัวแทนเชิดเขาใช้คำนี้เลยนะคะคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่เล่นงานเรื่องของการเป็นนอมินีทำไมถึงไปเก็บภาษีคนที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่แท้จริงคุณทักษิณแกก็เลยฟ้องกลับประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือกรมสรรพากรเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเรียกเก็บภาษีกับโอ๊คและเอมในฐานะที่เป็นตัวแทนเชิดของนายทักษิณถือว่าเป็นการ ออกหมายเรียกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะถ้าคุณจะเรียกเก็บภาษีคุณต้องเรียกเก็บไปที่เจ้าของหุ้นตัวจริงซึ่งถ้าเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนถือหุ้นตัวจริงก็คือคุณทักษิณนั่นเองแต่ว่าสรรพากรไม่ยอมออกหมายเรียกคุณทักษิณไปเรียกโอ๊คและเอมแทนปรากฏว่าเจ้าพนักงานก็ไม่ได้ออกหมายเรียกตรวจสอบไปยังโจทก์ภายในกำหนดระยะเวลาเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นไปตามประมวลรัษฎากรมาตรา19ประกอบกับนิติกรรมที่ทำขึ้นไม่ก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของบริษัทชินคอร์ปดังนั้นถือว่าคุณทักษิณยังเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทดังกล่าวอยู่โจทก์จึงมิใช่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา39และมิใช่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2แห่งประมวลรัษฎากรมีผลทำให้การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2-4 ในฐานะที่คุณเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยยืนตามการประเมินไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ก็ยังทำตามอำนาจหน้าที่เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวหมายถึงว่า 2-4 เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการไปออกหมายเรียกคนที่ไม่ใช่เจ้าของตัวจริงแต่ศาลมองว่าทั้ง 2-4 ของเจ้าหน้าที่สรรพากรเนี่ยไม่ได้ทำในส่วนตัวแต่ทำตามอำนาจหน้าที่ที่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ผิดดังนั้นศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2-4 ในฐานะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกไป คือพูดง่ายๆคุณทักษิณแกเป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงแต่คุณไม่ไปเรียกเก็บภาษีกับเขาคุณไปเรียกเก็บภาษีกับโอ๊คและเอมถามว่าทำไมต้องไปเรียกเก็บภาษีกับโอ๊คและเอมเขาไปสืบมาได้ว่าก่อนหน้าที่จะมีการรวบรวมหุ้นให้หุ้นชินคอร์ปแล้วไปขายให้เทมาเซกเนี่ยมันมีหุ้นที่กระจายอยู่ให้แอมพอริชเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการก่อนหน้าที่จะขายเทมาเซกแอมพอริชขายให้โอ๊กกับเอมราคาหุ้นละ1บาทหลังจากนั้นโอ๊กและเอมเนี่ยเอาไปขายต่อก็คือไปรวมอยู่ในหุ้นใหญ่ก็คือกลุ่มชินคอร์ปอะค่ะราคามันพุ่งขึ้นไป 47-49 บาทประมาณนี้จำตัวเลขไม่ได้แล้วตรงนี้ค่ะมันเป็นส่วนต่างแต่ทีนี้ตอนศาลท่านพิพากษาเอายึดคำพิพากษาที่ยึดทรัพย์คุณทักษิณน่ะศาลท่านมองว่าคุณทักษิณนั่นแหละเป็นเจ้าของทั้งหมดแต่ว่าแยกไปให้นอมินีแยกไปให้นอมินีให้ลูกให้คนนั้นคนน้นคนนี้คุณไม่สู้ประเด็นนอมินีแต่คุณไปสู้ประเด็นว่าโอ๊คและเอมเนี่ยขายหุ้นให้กับขายหุ้นคืนให้กับเทมาเซกค่ะมันมีส่วนต่างแล้วก็ไปหาว่าเขาอะเป็นเจ้าของหุ้นทั้งที่คุณบอกอ้าวตอนมายึดเงินพ่อเขาอะคุณบอกพ่อก็เป็นเจ้าของตัวจริงไม่ใช่หรอเขาก็เลยสู้กับประเด็นนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคำพิพากษาเมื่อวานที่ออกมาไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณทำถูกนะใช่แค่จะบอกว่าขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เนี่ยผิดวิธีก็แค่นั้นเองว่ากันว่ามีคนบอกว่ามาจากคำแนะนำของอาจารย์วิษณุเพราะตอนนั้นมีคนไปถามคุณจำได้ไหมเรื่องนี้เคยเถียงกันทางกฎหมายใช่ก็คือไปถามว่าอ้าวอย่างนี้ก็แปลว่าจะเก็บเงินภาษี17,000ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์วิษณุบอกว่ามันก็พอมีวิธีนะก็เลยไปดูมันก็เลยเป็นที่มาแบบนี้ครับว่ากันไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานนี้กันบ้างทั้งบรรยากาศของท่านนายกแล้วก็คุณอนุทินเมื่อวานนี้ออกมาบอกอะไรซีซัวตาเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ